วันนี้ดีวาสคาเฟ่ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอที่ Voice TV นะคะแต่เราพาคุณมาที่นี่ค่ะดีวาสฮอลิเดย์ที่โรงละครช้างตามเข้ามานะคะดิฉันถึงพาคุณผู้ชมมาที่โรงละครช้างเหรอคะเพราะว่าชีวิตส่วนหนึ่งของดิฉันมักจะใช้อยู่ตามโรงละครเพื่อดูละครเวทีเพื่อดูการแสดงดีๆและในวันหยุดแบบนี้ค่ะวันหยุดทั้งทีนะคะดีวาสคาเฟ่ย่อมพาคุณมาในสถานที่ซึ่งต้องเป็นสถานที่จริงสำหรับตัวจริงอยู่แล้วโรงละครช้างนะคะอาจจะเป็นโรงละครที่ค่อนข้างใหม่สำหรับการแสดงเวทีบ้านเมืองของเรานะคะแต่ว่าโรงละครช้างเป็นของศิลปินที่ไม่ใหม่เลยคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นมีชื่อเสียงในระดับโลกเป็นที่รู้จักกันมานานเป็น10ปีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคนไทยบางกลุ่มอาจจะยังไม่รู้จักเขาดีคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นเรียนโขนมาตั้งแต่อายุ16และจนถึงขณะนี้เวลาล่วงเลยมาขนาดนี้แล้วเขาก็ยังคงทำสิ่งเดิมๆอยู่เสมอนั่นก็คือซ้อมทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มน้อยคนนักที่จะเป็นแบบนี้ได้ทำไมอะคะในเมื่อคนทั้งโลกรู้จักเขามาแล้วและเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะในปี2008เขาได้รับรางวัล ECF Princess Margaret Award for Cultural Diversity เป็นการแสดงที่ดีที่สุดในภาคพื้นยุโรปนี่คือศิลปินตัวจริงนี่คือไอดอลของ Divas Cafe ไม่ใช่แต่ดิฉันคนเดียวค่ะคุณแขกอาจารย์เฟย์ก็ชื่นชมศิลปินคนนี้เหลือเกินนะคะและไม่ว่ายังไงก็ตามค่ะคุณจะคิดกับเขายังไงก็ตามอีกสักครู่หนึ่งคุณจะได้พบกับตัวจริงของเขาคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นซึ่งรออยู่เราอยู่แล้วในสตูดิโอสักครู่เดียวค่ะทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ผมลืมเรื่องวัฒนธรรมเลยแล้วก็กลับมามองว่าความจริงคืออะไรสิ่งที่พูดนะฮะมันเพียงแค่ต้องการเงินจากคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะอยู่กับความเป็นจริงในงานศิลปะและพื้นที่ของผมโดยที่ไม่เอาเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องWe'll be right back.
นี้นะคะดิฉันก็ได้เข้ามาอยู่ในสตูดิโอที่โรงละครช้างค่ะแล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันในขณะนี้ก็คือคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นนั่นเองค่ะคุณพิเชษฐ์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็วันนี้ได้มาที่นี่แล้วไหนๆก็ได้มาแล้วก็อยากจะขอคุยกับคุณพิเชษฐ์ครับหลายสิ่งหลายอย่างในการที่คุณพิเชษฐ์ทำแล้วก็อยากจะคุยเรื่องที่คุณพิเชษฐ์คุยเสมอมาค่ะในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพิเชษฐ์ทำงานที่มาจากพื้นฐานของไทยประเพณีใช่ไหมคะมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วคุณพิเชษฐ์ยังบอกอีกว่านอกเหนือไปจากสองสิ่งนี้ก็ยังมีความจริงอยู่ด้วยใช่ครับมันคือยังไงกันคะคืออย่างนี้นะครับผมคือนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะฮะหรือสังคมไทยเราตัดสินถูกผิดเราตัดสินทุกอย่างผ่านวัฒนธรรมโดยที่เราลืมที่จะตั้งคำถามว่าแล้วความจริงล่ะคืออะไรผมจะยกตัวอย่างเช่นมีคนบอกว่านาฏศิลป์ไทยนะได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอินเดียค่ะนะฮะแล้วก็ตำนานกล่าวว่าพระศิวะนาคราชเป็นคนคิดท่ารำทั้งหมดค่ะแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่พระพุทธมุนีแล้วพระพุทธมุนีก็ถ่ายทอดลงมาให้กับมนุษย์แล้วก็มนุษย์ก็เอามาเรียนกันจนถึงทุกวันนี้เป็นตำนานนานมากค่ะคำถามก็คือว่าแล้วมนุษย์คนนั้นน่ะเป็นใครคือคนนี้ไม่เคยมีตัวตนนะฮะในหนังสือตำราเรียนของนาฏศิลป์ไทยทั้งหมดไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่เคยมีใครรู้ว่าใครคือคนแรกที่เป็นคนคิดแล้วก็เป็นคนสร้างแล้วก็เทคนิครูปแบบวิธีการเนี่ยในเชิงศิลปะการเต้นแล้วหรือศิลปะของรำไทยแล้วเนี่ยคืออะไรเราเนี่ยใช้วิธีการตัดสินสิ่งเหล่านี้เนี่ยด้วยความเชื่อแล้วเราก็เชื่อสิ่งนี้มาตลอดคือเชื่อไปเลยโดยไม่ต้องมีคำถามโดยไม่ต้องมีคำถามมันเหมือนกับที่มีคนบอกว่าฝนตกเพราะว่าคังคกร้องเพลงฮะแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นมาตลอดเวลาคุณตั้งคำถามนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมตั้งคำถามนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะตั้งแต่วันที่ผมเริ่มที่จะสร้างงานให้กับตัวเองน่าสนใจไหมฮะค่ะคืออย่างนี้พอพูดเรื่องนี้มันก็กลับไปสู่ว่าหมายความว่ายังไงสร้างงานให้กับตัวเองใช่ถูกไหมฮะเพราะว่าในศิลปะของนาฏศิลป์ไทยเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างงานเพื่อให้กับตัวเองอะมันเริ่มต้นจากการสร้างงานศิลปะทางด้านนาฏศิลป์เพื่อนำเสนอความเป็นสมมุติเทพของรามาเทิดทูนอะไรสักอย่างเทิดทูนอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสนาในพราหมณ์นะฮะในฮินดูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ามาเพื่อเป็นงานสนับสนุนรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ไปแล้วแล้วรัฐบาลตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์ขึ้นมามันก็ทำเพื่อซัพพอร์ตรัฐบาลทำเพื่อซัพพอร์ตการท่องเที่ยวคำถามก็คือว่าแล้วถ้าผมต้องการที่จะสร้างงานของผมเองเนี่ยมันจะเกิดรูปแบบหรือวิธีการได้ยังไงแล้วคนอื่นเขามีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมคนอื่นมีใครคิดบ้างไหมใช่ไหมครับคนอื่นไม่คิดครับเพราะว่าคนที่เรียนนาฏศิลป์ไทยมีความเชื่อผมจะพูดอีกเรื่องนึงนะมีความเชื่อและวัฒนธรรมว่าการจบทางด้านนาฏศิลป์ไทยแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือสูงที่สุดในชีวิตคือการเป็นข้าราชการหรือครูที่สอนรำไทยแต่ว่าคุณพิเชษไม่ได้เชื่ออย่างนั้นผมไม่ได้เชื่ออย่างนั้นค่ะเพราะว่ามันมีความจริงอีกอย่างนึงเกิดขึ้นในสังคมโลกเกี่ยวกับศิลปะการเต้นว่าเราสามารถที่จะประกอบอาชีพนี้ได้เองคุณแทบจะเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ประกอบอาชีพนักเต้นในประเทศไทยคนเดียวผมกล้ายืนยันและผมขออธิบายสิ่งนี้นิดนึงนะฮะคือคนที่จบนาฏศิลป์ไทยมาทั้งหมดเนี่ยนะจะเป็นข้าราชการเป็นอาจารย์สอนนะนี่คือหนึ่งอีกคนหนึ่งจะเป็นที่ผมกำลังเป็นอยู่คือเป็นศิลปินท่านผู้ชมอาจจะงงว่าแบบพูดอะไรวะเนี่ยใช่ไหมฮะมันคืออย่างนี้ฮะลองนึกถึง
อาจารย์ที่สอนพละในโรงเรียนมัธยมอะฮะเชื่อไหมฮะว่าคนเนี้ยไม่เคยไปแข่งวิ่งเลยเออจริงถูกไหมฮะไม่เคยแข่งวิ่งไม่เคยได้รับเหรียญไม่เคยทำอะไรเลยแต่สอนกีฬาตลอดเวลาค่ะนั่นแหละฮะแต่มันมีอีกคนนึงฮะที่เป็นแบบคาลูอิสเลยพวกเนี้ยฮะเป็นนักกีฬาที่ไม่สอนหนังสือเลยแต่เป็นนักกีฬาที่เป็นแบบอาชีพจริงๆ คนเนี้ยฮะไม่มีในประเทศไทยนะฮะไม่มีฮะคนนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนค่ะคือคนที่ประกอบอาชีพในฐานะที่เป็นคนรำไทยที่ไม่มีเงินเดือนทุกเดือนจากการเป็นข้าราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเริ่มตั้งคำถามว่าเอ๊ะฉันจะอยู่กับสิ่งนี้ได้ยังไงโดยไม่อยู่ในร้านอาหารโดยที่ไม่อยู่ในร้านอาหารโดยที่ไม่อยู่ในรถโชว์ของการท่องเที่ยวที่แต่งตัวบ้าๆบอๆไปเล่นกันแล้วบอกว่านี่เป็นวัฒนธรรมไทยผมว่าอันนี้มันดูถูกกันเกินไปหน่อยค่ะงั้นคำว่าวัฒนธรรมของคุณพิเชษคืออะไรคำว่าวัฒนธรรมของผมคืออะไรใช่ไหมฮะคือคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันคือโอเคเราพูดกันง่ายๆวัฒนธรรมมันคือสิ่งที่กลุ่มชนนะหรือสังคมนะยอมรับในสิ่งนั้นร่วมกันหรือกระทำในสิ่งนั้นเป็นระยะเวลานานๆนะฮะเพื่อนะฮะหากุศโลบายหรือขบวนการทางความคิดบางอย่างที่กฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรยังไม่สามารถกำหนดขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นทำไมเราเอาต้นไม้มาบวชพระที่เวลาเขาจะไม่ให้ตัดต้นไม้ถูกต้องเพราะว่ามันในสมัยก่อนมันไม่มีกฎหมายไงเรื่องป่าสงวนมันไม่มีเรื่องของพื้นที่เขตอนุรักษ์แล้วจึงสร้างกุศโลบายที่เป็นวัฒนธรรมขึ้นมาก็คือการบวชต้นไม้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนไทยมีความเชื่อและมีความกลัวในพุทธศาสนาแล้วก็ให้ความเคารพในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ต้นไม้มีผ้าสีเหลืองผูกอยู่ฮะแล้วผ้าเหลืองเนี่ยเราอะฮะจะคุ้นเคยว่าอย่าเอาเข้ามาในบ้านหรืออย่าไปแตะต้องถ้าอยู่ไม่ใช่พระมันจึงปกป้องและป้องกันต้นไม้แล้วสังเกตไหมฮะว่าเขาไม่บวชเนรต้นไม้ทำไมถึงบวชพระทำไมไม่บวชเนนต้นไม้พระดูศักดิ์สิทธิ์กว่าเนนถูกต้องและถ้าบวชเนน มันจะเป็นต้นเล็กถูกไหมฮะแล้วถ้าต้นเล็กถูกตัดไม่มีปัญหาแต่มันแบบ100ปีอย่างเงี้ยฮะ500ปี300ปี100ปี20ปี30ปีมันต้นใหญ่ซึ่งมันต้องใช้เวลาในการปลูกนานมันต้องเอาสิ่งที่ขลังที่สุดก็คือบวชพระซะเลยครอบเอาไว้ถูกต้องครับก็เหมือนกับวัฒนธรรมเกี่ยวกับนาฏศิลป์นะฮะใช่ไหมคะก็ต้องมีสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งใหญ่ครอบคลุมเอาไว้แล้วมันเลยทำให้เราเนี่ยลืมไปว่าเอ๊ะแล้วความจริงหรือกุศโลบายที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันทำให้คุณเหมือนกับหากุญแจที่จะมาไขปริศนานี้หากุญแจที่จะมาไขปริศนานี้นะครับมันก็เริ่มต้นจากว่าพอผมเริ่มที่จะเอ๊ะถ้าเราจะต้องอยู่เองทำเองและสร้างเองล่ะเราจะหาวิธีการได้ยังไงก็นั่งมองในสังคมไทยว่ามันมีอาชีพอะไรหรือมันมีทางออกอะไรอีกบ้างที่คนนาฏศิลป์ไทยที่ไม่ได้เป็นข้าราชการนะฮะสอนหนังสือเนี่ยสามารถที่จะทำได้เราก็ไปเจอว่าอ๋อมันเปิดโรงเรียนได้นี่นะที่เป็นแบบโรงเรียนที่เราเห็นทั่วๆไปอะฮะอีกอันนึงอ๋อมันมีตอนทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนี่หว่าตามโรงแรมใหญ่ๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเอ้ยอันนี้มันก็ได้นี่หว่าไม่ต้องเป็นข้าราชการแล้วก็เฮ้ยมันมีโอท็อปเกิดขึ้นว่ะโอท็อปมันแบบรถโชว์เปิดตัวไปเรื่อยเลยเล่นขนตามงานโอท็อปก็ได้นี่หว่าห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราบอกว่าโอ้ยขนมันเป็นสมบัติของชาติขนมันต้องเล่นแบบยิ่งใหญ่อลังการขนมันต้องเป็นของสูงเอ้ยโอท็อปก็มีนะก็เล่นที่โอท็อปกันโอเคก็จะได้นะฮะแล้วเนี่ยฮะมันก็เป็นสิ่งเหล่านี้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ผ
ผมก็เริ่มมองว่าแล้วโรงละครล่ะจริงๆโขนมันเป็นศิลปะการแสดงในโรงละครมันควรจะเล่นในโรงละครไม่ใช่เหรอมันจะควรจะถูกนำเสนอด้วยความยิ่งใหญ่ตามที่มันถูกพูดเอาไว้ไม่ใช่เหรอมีโรงละครนะฮะมีคนแต่งตัวสวยๆไปดูมีคนนั่งให้ความชื่นชมมันมากกว่าหรือเปล่าแล้วทำไมโขนถึงไม่ไปอยู่ในโรงละครแบบนั้นใช่ไหมใช่ฮะค่ะเพราะฉะนั้นคุณจึงสร้างโรงละครช้างขึ้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมจึงต้องสร้างพื้นที่ของผมเองสร้างงานของผมเองเพื่อดูนะฮะคงศักดิ์ศรีของศิลปะการแสดงโขนเอาไว้งั้นย้อนกลับไปค่ะคุณพิเชษคุณทำยังไงงานของคุณถึงได้ออกสู่ตลาดโลกขนาดนี้ทั้งที่เป็นงานประเพณีซึ่งมันมีข้อจำเพาะเจาะจงของมันอยู่ผมลืมเรื่องวัฒนธรรมลืมคำนี้ไปเลยผมลืมเรื่องวัฒนธรรมเลยแล้วก็กลับมามองว่าความจริงคืออะไรค่ะลืมเรื่องวัฒนธรรมก็คืออ่ะแล้วความจริงของศิลปะการเต้นโขนเนี่ยในเชิงองค์ความรู้แบบศิลปะการเต้นของโลกใบนี้คืออะไรคนไทยลืมไปนะฮะว่าโขนเนี่ยเป็นศิลปะการเต้นคนไทยมองว่าโขนเป็นวัฒนธรรมและเป็นสมบัติของชาติแต่ว่าโขนเนี่ยถูกจัดรวมอยู่ในหมวดหมู่ของศิลปะการเต้นที่เป็นฟลามิงโก้แจ๊สแดนซ์ฮิปฮอปโขนถือว่าเป็นอันนึงนะที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้เป็นบัลเล่ต์คลาสสิกเป็นอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้แบบเดียวกันนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าศิลปะอันนี้มันใช้ร่างกายเหมือนกันมันใช้การเคลื่อนไหวเหมือนกันใช่ก็กลับมามองสิ่งที่เป็นความจริงของสิ่งนี้แล้วก็สร้างงานจากความจริงมากกว่าสร้างงานจากความเชื่อสร้างงานจากความจริงหมายความว่าคุณคิดถึงโลกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยถูกต้องความเชื่อมโยงระหว่างงานกับคนดูนั้นเหรอใช่ครับกลับมาที่เรื่องที่ผมบอกว่าเอ๊ะแล้วผมจะสร้างงานของผมเองได้ยังไงคือในรามเกียรตินะฮะเวลาเราเล่นโขนนะฮะเราไม่ได้เอาตัวเองออกมาเล่นใช่เพราะเรามีศีรษะอยู่ค่ะเรามีศีรษะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเอาศีรษะปิดนะตัวเราจะหายไปนะคำถามของผมก็คือว่าถ้าอย่างนั้นผมเอาไอ้คาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยที่เป็นทศกัณฐ์ที่เป็นอินทรชิตที่เป็นใครเนี่ยเอาออกไปเอาออกไปจากตัวผมก่อนเพราะถ้าเอาอันนี้ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือผมถูกไหมฮะนายพิเชษฐ์กลั่นชื่นผมมีจิตวิญญาณเป็นของผมเหมือนกันตัวละครมีจิตวิญญาณของตัวละครเหมือนกันตามความเชื่อเพราะฉะนั้นเอาจิตวิญญาณของตัวละครออกไปวางไว้ก่อนแล้วเอาจิตวิญญาณของพิเชษคนที่ชื่อพิเชษเนี่ยออกมาล่ะถ้าแบบนี้ค่ะถ้าโดยความเชื่อหรือโดยประเพณีโดยวัฒนธรรมคุณไม่ถูกหาว่าเป็นกบฏหรอผมคิดว่าคนแยกแยะอะไรไม่เป็นและวางเอางี้ผมเป็นตำรวจผมมีภรรยาคิดว่าผมเวลาคุยกับภรรยาผมเนี่ยผมจะเอาไอ้พันโทเนี่ยคุยกับภรรยาไหมถูกไหมฮะนี่ไงฮะเขาแยกกันไม่เป็นเพราะว่าในขณะที่ผมคุยกับภรรยาผมอยู่เอ้ยที่รักเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอ้ยมึงเอาไงมึงจะเอาไงที่ยาที่อยู่ในกระเป๋ามึงเนี่ยนี่ไงฮะนี่คือการแยกจิตวิญญาณของหน้าที่กับตัวตนออกจากกันแต่คนไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ฮะคนเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปเหมารวมกันแล้วก็มั่วแต่คุณว่าไหมว่าจริงๆแล้วที่คนเราไม่เข้าใจศิลปะโดยทั่วไปทุกวันเนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจความเป็นจริงที่เป็นอยู่นั่นแหละถูกครับเป็นพื้นฐานถูกครับใช่ไหมคะถูกครับถูกครับว่าคือคนในสังคมไทยเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันมีความจริงอยู่ค่ะแล้วมันมีวัฒนธรรมอยู่ค่ะนะฮะเราต้องแยกความจริงสิทธิต่างๆออกจากกันค่ะผมยกตัวอย่างเช่นอีกอันนึงนะฮะดูนะฮะเคยไปตามร้านอาหารไหมฮะพวกหมูกระทะพวกอะไรทั้งหลายแหละมันจะมีเด็กชอบมาขายดอกไม้อะดอกกุหลาบอะพี่ครับซื้อดอกกุหลาบหน่อยสิครับแล้วมันจะยิงสะกดจิตเราพี่ครับซื้อดอกกุหลาบหน่อยไหมครับช่วยเป็นทุนการศึกษาให้ผมหน่อยนะครับแล้วผู้คนรอบๆตัวเราอะก็จะจ้องมองจะซื้อไม่ซื้อช่วยลุ้นผมจะบอกให้ฮะแค่นี้ฮะความคิดของคนที่อยู่รอบตัวเราอะก็จะบอกว่าทำไมไม่ซื้อล่ะเด็กอุตส่าห์มาขายแล้วนี่มันเป็นวัฒนธรรมแต่ความจริงอะฮะ
เรากำลังถูกละเมิดสิทธิส่วนตัวอยู่ถูกไหมฮะมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาอันนี้มาแล้วมาบังคับที่จะขายเราแล้วหลังจากนั้นพอเราไม่ซื้อสายตาคนที่อยู่รอบข้างเราประณามก็จะโลกวัชชะคือชาวโลกติเตียนดูสิแค่5บาท10บาททำไมไม่ซื้อไม่ช่วยเด็กเลยทำไมไม่ช่วยเด็กเลยเห็นไหมฮะเอาวัฒนธรรมอะครับมาเป็นตัวกำหนดความถูกผิดของเราซึ่งความจริงแล้วเราไม่ได้ต้องการดอกกุหลาบผมจะเอาดอกกุหลาบไปทำไมในขณะที่ผมกำลังหมูกระทะอยู่เนี่ยช่วยบอกเอาเผื่อคุณอยากกินดอกกุหลาบปิ้งปิ้งกับหมูกระทะมันไม่ได้จริงๆแล้วเราเอาวัฒนธรรมความน่าสงสารความเป็นเด็กในสังคมมาจัดการกับสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ความจริงแล้วสิทธิของแต่ละบุคคลเนี่ยถูกล่วงล้ำไปโดยปริยายแล้วสิ่งทั้งหมดที่คุณพูดถึงเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับแบบคุณได้เรียนรู้ได้ค้นพบด้วยตัวเองคุณรู้สึกยังไงกับมันในขณะที่ไม่มีใครมองเห็นผมรู้สึกว่ามันเป็นความโชคดีที่ทำให้ผมอะแยกแยะสังคมนี้อะว่าจะอยู่กับมันยังไงดูนะฮะซึ่งมันเกี่ยวกับการทำงานด้วยมันเกี่ยวกับการทำงานด้วยว่าจะอยู่กับมันยังไงและโทษนะครับจะอยู่กับมันด้วยความตอแหลยังไงแล้วผมเลือกที่จะไม่กระทำสิ่งนั้นด้วยการสร้างโรงละครของตัวเองเพราะผมจะได้ไม่ต้องไปเอาเอกสารไปเนี่ยครับขอโทษนะครับอันนี้มันดีจริงๆครับมันจะเป็นการช่วยเหลือสังคมมันจะทำให้เด็กในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเป็นเด็กที่ดีขึ้นศิลปะจะช่วยซึ่งเราทำมามากมายแล้วใช่ฮะแล้วสิ่งที่พูดนะฮะมันเพียงแค่ต้องการเงินจากคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่จะอยู่กับความเป็นจริงในงานศิลปะและพื้นที่ของผมโดยที่ไม่เอาเรื่องวัฒนธรรมเข้าไปเกี่ยวข้องค่ะค่ะคุณผู้ชมคะความจริงของคุณพิเชษยังคงอยู่ตรงนี้อยู่ในทุกวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าเราจะมาคุยกับคุณพิเชษต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอนาคตแล้วก็เรื่องความเป็นจริงของทุกวันนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ศิลปะไม่งอกงามในสังคมสวัสดิการสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นโรงละครเล็กๆโรงละครใหญ่ๆหรืองานศิลปะไม่มีมากมายในประเทศคนในสังคมนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะไม่มีทัศนคติและชีวิตเป็นของตัวเองพิเชษอีกครั้งนึงนะคะคุณพิเชษคะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องความจริงครับนะคะคุยวัฒนธรรมไปแล้วมาถึงความจริงแล้วความจริงกับงานของคุณพิเชษทุกวันนี้มันคืออะไรคะมันทำให้คุณพิเชษเอางานประเพณีไทยไปสู่คอนเทมพอราลีได้อย่างไรอย่างไรใช่ไหมครับก็คือพอเราพูดถึงเรื่องความจริงเนี่ยนะค่ะมันความจริงมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องรับรู้ค่ะและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้หมายความว่าคนดูและคนเล่นใช่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้จริงค่ะแต่ความเชื่อคนดูและคนเล่นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ไม่จริงอยู่คนละโลกอยู่คนละโลกอย่างเช่นผมกำลังพูดถึงเรื่องตัวผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังเหาะอยู่บนฟ้าค่ะเหาะได้ไหมฮะไม่ได้แลกเปลี่ยนได้ไหมฮะถูกไหมครับค่ะ
ผมกำลังพูดถึงเรื่องตัวละครตัวหนึ่งที่ตายแล้วฟื้นใหม่และเปลี่ยนประสบการณ์นี้ได้ไหมฮะคงยากค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นงานผมเนี่ยจะไม่มีอะไรแบบนี้ค่ะจะไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมค่ะงานผมจะเป็นเรื่องที่คนดูและคนเล่นสามารถที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้จริงเพราะมันคือชีวิตเพราะมันคือชีวิตจริงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นงานผมชิ้นหนึ่งชื่อว่า I am a demon ค่ะหรือพูดง่ายๆก็คือผมเป็นคนเลวถามว่าทุกคนเคยเลวไหมเคยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนความเลวกับสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอทัศนคติอะไรบางอย่างลงไปว่ามนุษย์มีสิ่งนี้อยู่วิธีคิดงานของคุณพิเชษก็คือคิดจากความเป็นจริงจากเรื่องที่เคยประสบมาใช่ครับนี่เหรอคะใช่ครับเพราะว่าคืออย่างนี้ฮะคือคนนะฮะก็มีวัฒนธรรมและความเชื่ออีกว่าใครที่จบมาทางด้านนาฏศิลป์ไทยต้องทำงานที่เป็นนาฏศิลป์ไทยเท่านั้นไม่สามารถที่จะทำงานที่เป็นอีกประเภทหนึ่งได้ค่ะพอผมทำงานที่เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เป็นความจริงค่ะคนเองก็ค่อนข้างจะตกใจใช่นะฮะแต่ว่าในมุมนึงค่ะคนที่ตกใจอะฮะก็คือคนที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ค่ะแต่คนที่ไม่ตกใจก็คือคนที่ไม่ข้องเกี่ยวหรือว่าไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับนาฏศิลป์เลยค่ะอัตราส่วนก็คือ2ต่อ10 2ต่อ8เพราะฉะนั้นมีคน80คนนะฮะมีคนอีก8คนนะฮะที่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำแต่มีคน2คนที่ไม่เข้าใจผมก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะเลือก8ดีกว่าไหมก็เลยเลือก8ฮะแล้วก็เลยสร้างงานตลอดก็เลยสร้างงานที่เป็นงานที่สามารถที่จะสื่อสารกับคนได้ผมยกตัวอย่างงานอีกชิ้นนึงนะฮะที่คนดูทุกคนดูแล้วขำมากดูแล้วแบบคือผมตั้งคำถามว่าสีดาเป็นใครในวันนี้ในวันนี้นะครับคือในทัศนคติของคนไทยถ้าเราพูดถึงสีดาจะบอกว่าเป็นตัวละครตัวนางเอกที่อยู่ในรามเกียรติ์เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเป็นคู่กับพระรามอะไรต่างๆผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าวันนี้สีดาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ผมอยากรู้ว่าคนไทยครับในสังคมไทยปัจจุบันคิดยังไงกับผู้หญิงคนนี้มันมีคำตอบหนึ่งถ้ามีไปถามใครบ้างอะตามท้องถนนนะคนที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์คนที่เป็นช่างไม้คนที่ทำงานออฟฟิศไปสัมภาษณ์เลยนะฮะอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสันติแต้พานิชที่ไปทำฟิล์มอันนี้ให้ผมนะฮะคำตอบที่ได้คือถ้านางสีดายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้จะประกอบอาชีพอะไร1ดารา2หมอนวด3โคโยตี้ดูสิฮะถามแล้วมันก็ถามว่าทำไมเพราะว่าทุกคนบอกว่าวันนี้ผู้หญิงสวยอ่ะไม่ต้องทำอะไรก็เนี่ยเป็นดารามีสามีรวยก็สบายแล้วแล้วก็เป็นโคโยตี้เพราะว่าโคโยตี้ทุกคนทั้งสวนหมดเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นนางสีดาวันนี้เนี่ยควรจะเป็นแบบนี้นี่เป็นทัศนคติของคนปัจจุบันนี่คือทัศนคติของคนปัจจุบันที่คนปัจจุบันเชื่อและมองเห็นแล้วผมถามคำถามนี้และเขาตอบได้คลิปอันนี้อยู่ในงานชุยฉายค่ะใช่อยู่ที่ชุยฉายฮะชุยฉายก็เป็นงานนึงซึ่งออกไปแสดงมาแล้วมากมายชุยฉายเริ่มเล่นครั้งแรกที่นิวยอร์กที่ลินคอล์นเซ็นเตอร์ค่ะแล้วก็จากนั้นก็เป็นแจ็คของพิโลแล้วก็ปีนี้ที่นอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์แต่ยังไม่ได้ไปเล่นใช่ไหมตุลาตุลาคมค่ะปีนึงคุณพิเชษเดินทางขนาดไหนไม่ค่อยได้อยู่ประเทศไทยเลยคือคนอ่ะมีความเชื่อว่าผมไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยค่ะมีความเชื่อนะฮะความจริงไม่อยู่จริงคุณพิเชษอ่ะคือปีนึงก็จะมีประมาณ6-10ค่ะ6-10ทัวร์ประมาณนั้นค่ะแต่ละครั้งก็ไปตามอาจจะไปตามที่ต่างๆมากกว่า1เมืองใช่ครับใช่ครับคือปีนี้เรายังเหลือนะฮะปีนี้นะครับปีนี้คอมพานีต้องเดินทางนะปีนี้เดือนหน้าที่จะถึงนี้นะฮะสงกรานต์อยู่โปรตุเกสนะครับหลังจากโปรตุเกสปุ๊บไปเวนิสจากเวนิสไปฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสไปนอร์เวย์นะจากนอร์เวย์ไปสวิสจากสวิสไปเกาหลีนะแล้วรออีก2ที่คือเยอรมันกับนิวยอร์กคอนเฟิร์มอยู่จบปีทั้งหมดทั้งปีนี้ค่ะมีกี่โชว์คะทั้งปีนี้มีกี่โชว์ใช่ไหมครับ
ประมาณ 4-5 ชิ้นงานที่ไปเล่นนั่นก็คือนิจินสกี้สยามมีนิจินสกี้สยามมีชุยฉายมีโขนขาวดำมีอันนี้ปีนี้มีงานชิ้นใหม่สั้นๆ20นาทีชื่อว่า Crazy River เป็นงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมที่เมืองไทยเห็นไหมฮะเนี่ยคือความจริงที่ผมทำนะฮะเพราะฉะนั้นทุกคนสื่อสารประสบการณ์ใช่ฮะประสบการณ์มีประสบการณ์มีการร่วมมีการแชร์ความรู้สึกได้นะฮะอย่างเงี้ย4ชิ้นนี้แล้วก็มีสอนอะไรอย่างเงี้ยครับขาวดำเล่นไปแล้วรอบพรีเมียร์ที่เอสพรานาซิปสิงคโปร์ใช่ครับแล้วก็จะมีที่สวิสปีนี้แล้วก็มีที่เนเธอร์แลนด์ค่ะถ้าเกิดคนจะถามเขาว่าคนทั่วโลกเนี่ยเขามองเห็นงานของคุณขนาดนี้ทำไมคนไทยอีกมากมายมองไม่เห็นอย่างที่ผมพูดในช่วงต้นรายการไงฮะว่าเราไม่เชื่อเรื่องความจริงเราเชื่อเรื่องวัฒนธรรมความจริงทำให้คนตกใจหรือเปล่าคุณความจริงทำให้คนยอมรับไม่ได้ค่ะว่ามีอันนี้อยู่เพราะคนไทยไม่ยอมรับความจริงค่ะคนไทยไม่ยอมรับความจริงคนไทยอยู่กับภาพอนุษย์งามคุณเชื่อไหมฮะว่ามีข่าวผู้หญิงที่ทำแท้งอะฮะแล้วทิ้งลูกอะฮะเกือบจะทุกอาทิตย์ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่คนไทยยังเชื่อว่าประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่มีศาสนาที่เข้มแข็งอยู่คุณรู้ไหมฮะว่าเป็นประเทศที่ผมไปมาหลายประเทศมีข่าวคนฆ่ากันในหนังสือพิมพ์ด้วยนะหน้าหนึ่งเนี่ยที่แบบเลือดสาดแล้วเอามาลงนะทุกวันแล้วมันไม่ได้ถูกฆ่าแบบกลางป่าในภูเขาลึกๆมันถูกฆ่ากันในกรุงเทพอะฮะทนให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในบ้านเมืองได้ยังไงอันนี้มันบ้าสุดๆแล้วชีวิตผมจะเอาความปลอดภัยมาจากไหนในเมื่อมันอยู่เป็นเซ็นเตอร์ของประเทศขนาดนี้แต่มีการฆ่ากันทุกวันนะฮะแต่ว่าคนไทยก็รับคนไทยไม่รู้สึกอะไรเลยคนไทยรับความจริงอันนี้ไม่ได้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่คนไทยกับเพิกเฉยแล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่องทางวัฒนธรรมที่สนุกสนานอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ในร้านกาแฟแล้วก็สนุกดีแล้วก็อ่านแล้วก็พูดกันไปโดยที่ไม่มีสาระแล้วไม่หาความจริงที่จะมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นงานของคุณที่สร้างก็คืออยู่บนพื้นฐานเหล่านี้ทั้งนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ทำยังไงงานผมถึงจะช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือทำให้สังคมอะฮะมองเห็นสิ่งที่มันเป็นความผิดพลาดในสังคมแล้วแก้ไขให้สังคมดีขึ้นคุณเชื่อว่าศิลปะช่วยเหลือสังคมได้ศิลปะช่วยเหลือสังคมได้ทุกเรื่องค่ะคุณเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆแน่นอนฮะค่ะแน่นอนแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในบ้านในเมืองเราเนี่ยนะฮะค่ะถ้าเราใช้ศิลปะเข้าไปแก้ไขเราใช้ความจริงเข้าไปแก้ไขทุกอย่างมันจะจบลงเองเพราะว่าถ้าคุณพูดความจริงเผชิญหน้ากับมันก่อนคุณพูดความจริงความจริงมันมีสิ่งที่หลีกหนีไม่พ้นค่ะทุกอย่างมันจะถูกแก้ไขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณกำลังพูดอยู่แล้วมันมีวัฒนธรรมอะไรบางอย่างมาเกี่ยวข้องมันมีอะไรที่เป็นความเชื่อที่พูดไม่ได้มาเกี่ยวข้องมันไม่มีวันจบสิ้นความปัญหาต่างๆก็จะไม่ถูกแก้ไขปัญหาต่างๆก็จะไม่ถูกแก้ไขถูกครับค่ะมันจะไม่มีวันถูกแก้ไขอะไรเลยคุณดูนะมันมีความเชื่ออยู่อย่างนึงที่มันขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงพระบอกว่าบุญกับกรรมลบล้างกันไม่ได้ถูกไหมฮะค่ะแต่พระกลับไปบอกว่าถ้าคุณมีกรรมหรือมีเคราะห์สังฆทานช่วยได้คุณพิเชษฐ์คะรู้สึกจะเหนื่อยใจทีเดียวไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจการสร้างกติกาวัฒนธรรมเหล่านี้สังฆทานช่วยได้กระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์ช่วยได้เงินที่อยู่ในซองสามารถที่จะช่วยลดกรรมของท่านได้แต่กลับบอกว่าบุญกับกรรมไม่สามารถที่จะเอามาลบล้างกันได้ค่ะมันเป็นการสร้างกติกาเพื่อวัตถุเพื่อการได้มาซึ่งประโยชน์ค่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปให้แล้วมองถึงความเป็นจริงซะค่ะเมื่อไหร่คุณพิเชษที่สังคมไทยจะสามารถมีสวัสดิการทางด้านศิลปะกับเขาสักทีคุณมองเห็นหนทางข้างหน้าบ้างไหมคะโอ้อันนี้พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะเรื่องการที่
ประเทศไทยจะมีสวัสดิการทางด้านศิลปะได้ยังไงค่ะนะประเทศที่มีสวัสดิการทางด้านศิลปะนะฮะอย่างเช่นเยอรมันค่ะสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ค่ะฝรั่งเศสค่ะสิงคโปร์ก็มีในระดับถามผมว่าประเทศไทยจะมีสวัสดิการนี้ได้ยังไงผมก็มองกลับไปว่าเมื่อไหร่ที่นะฮะองค์กรของรัฐนะฮะรัฐสภาค่ะนะฮะแล้วก็สังคมเป็นอย่างประเทศที่ผมยกตัวอย่างวันนั้นแหละโอ้ยมันจะยากไปไหมมันจะเป็นไปไม่ได้เลยไหมจนกว่าทุกคนจะเผชิญหน้ากับความจริงอย่างที่คุณจำไว้เลยนะคุณจำไว้เลยนะฮะถ้าคุณไปประเทศไหนแล้วคุณเห็นป้ายนักการเมืองอยู่ตามท้องถนนนะฮะค่ะนั่นนะฮะคือประเทศที่ยังไม่เจริญโอเคป้ายนักการเมืองที่หมายถึงนี่คืออะไรก็แล้วแต่หาเสียงโปรโมทตัวเองทำนู่นทำนี่นั่นนะฮะคือประเทศที่ไม่เจริญคุณไปดูนะฮะคุณจะไม่เห็นไอ้ป้ายอะไรพวกนี้ฮะตามประเทศในยุโรปในสหรัฐอเมริกาในอะไรเลยซึ่งมันน้อยมากถ้าเห็นนะฮะนอกจากเป็นช่วงที่มันแบบสำคัญจริงๆแต่บ้านเรานะฮะเขมรนะฮะลาวนะฮะเวียดนามพม่าอะไรเงี้ยนะฮะที่มันเป็นประเทศที่แบบอย่างเงี้ยยังไม่อะไรเนี่ยนะฮะมันจะมีป้ายคนเหล่านี้ฮะอยู่เต็มไปหมดเลยตามท้องถนนแล้วเวลาผมไปทีไรนะฮะผมรู้สึกกลัวผมรู้สึกว่ามันมีอำนาจอะไรบางอย่างนะฮะที่อยู่เหนือกับความเป็นจริงนะฮะคอยกำหนดเราชีวิตเราอยู่มีบิ๊กบราเตอร์รอดูเราอยู่การที่เรามีเรียนรู้เรื่องศิลปะนะคะอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่สังคมจะมีสวัสดิการศิลปะมันทำให้สังคมดีขึ้นได้ยังไงคุณพิเชษด้วยการแชร์ความคิดเห็นแบ่งประสบการณ์ถ้างั้นผมกระโดดข้ามไปนิดนึงผมลืมไปนิดนึงว่าจริงๆแล้วทำไมศิลปะต้องเป็นสวัสดิการของสังคมด้วยมันเพื่ออะไรเหรออะไรเงี้ยดูนะฮะในสังคมเรามีสวัสดิการอะไรบ้างฮะเรามียารักษาโรคถูกไหมฮะใช่ค่ะมันเรามีสวัสดิการทางด้านการศึกษาค่ะถูกไหมฮะรักษาโรคก็คือร่างกายค่ะนะฮะการศึกษาก็คือสมองแล้วใจล่ะขาดอยู่จิตวิญญาณล่ะค่ะโอเคเรามีพุทธศาสนาค่ะฮะมีคนบอกว่าเฮ้ยพุทธศาสนาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือศาสนาอื่นๆก็ได้ใช่จริงๆแล้วฮะสวัสดิการทางด้านศิลปะมันคือสิ่งที่ช่วยพัฒนาหรือช่วยจัดการกับจิตใจค่ะจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์นะฮะจินตนาการของความเป็นมนุษย์นะฮะทำไมดูนะฮะโอเคมีความขัดแย้งอีกแล้วทำไมพ่อแม่ทุกคนถึงบอกว่าหรือองค์ความรู้ต่างๆที่เราล่ำเรียนมาตามองค์กรต่างๆบอกว่าควรจะส่งลูกไปเรียนศิลปะตอนเด็กๆเพื่อเด็กๆจะได้มีจินตนาการกว้างไกลจะได้นู่นนี่นั่นเปิดโลกเปิดโลกกระทัดทำให้เด็กมีอันนี้ต่างๆนานาแล้ววันนี้ถามว่าผู้บริหารประเทศหรือคนที่เป็นคนดูแลประเทศเนี่ยดูงานศิลปะบ้างไหมไม่ดูถูกไหมฮะนี่ไงฮะประเทศมันถึงได้ไม่ไปไหนไงฮะเพราะคนพวกนี้ไม่ได้มีจินตนาการอะไรเลยหลังจากโตแล้วคือไม่ได้หมายความว่าศิลปะเนี่ยนะฮะมันถูกเรียนตอนเด็กแล้วมันได้แค่นั้นนะครับมันยังไม่จบมันต้องไปเรื่อยๆมันต้องเรียนตลอดเวลาเพราะว่าศิลปะมันเติบโตได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะฮะในขณะวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดถูกไหมฮะผมจะพาลูกผมไปไหนไม่รู้เขาพากันไปเดินห้างถูกป่ะถ้ามันจะมีโรงละครหลายๆที่เพื่อพาลูกเข้าไปดูงานศิลปะพาลูกเข้าไปดูการแสดงเพื่อให้เด็กมีจินตนาการเพื่อให้สังคมเพื่อให้ครอบครัวมันอยู่ด้วยกันมันจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วที่สำคัญนะฮะศิลปะในโรงละครค่ะนะฮะศิลปะอันเนี้ยมันแตกต่างจากทีวีค่ะมันแตกต่างจากหนังค่ะเพราะว่าทีวีกับหนังนะฮะในขณะที่คุณนั่งดูอยู่มันเอาชีวิตคุณไปคุณจะลืมไปเลยว่าคุณมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะว่ามันจะทำการพรีเซนเทชั่นในการที่จะโฆษณาในการที่จะมีแอคชั่นแล้วเอาชีวิตคุณไปแล้วคุณก็แล้วลืมว่าคุณมีชีวิตอยู่ไหลไปกับน้ำใช่แล้วคุณจะไม่มีสติเป็นของตัวเองแต่ว่าศิลปะที่มันอยู่ในโรงละครคุณนั่งดูอยู่แล้วสิ่งที่เขากำลังพูดเขากำลังพูดสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวคุณเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงจังหวะที่เว้นดูนะฮะผมจะทำอะไรบางอย่างแล้วคุณจะตกใจมากเรากำลังอยู่ในทีวีคุณเชื่อไหมว่าคุณกับผมไม่สามารถหยุดอยู่นิ่งๆได้20นาทีในทีวีลองหยุดไหมฮะรับรองว่าโปรดิวเซอร์ต้องตัดทิ้งเขาต้องฆ่าเราค่ะถูกต้อง
เห็นไหมครับทีวีไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคุณจะทำให้ชีวิตกลับคืนไปหาคนที่ดูแล้วคนที่ดูจะมีสติแล้วเปลี่ยนช่องหรือไปทำสิ่งอื่นซะอ๋อใช่แต่เธียเตอร์ไม่เพราะว่าเราขังคุณอยู่ในห้องแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเว้นไว้สัก2นาทีก็ได้แล้วในขณะที่2นาทีนั้นน่ะชีวิตคุณจะกลับคืนมาแล้วคุณจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยมันทำอะไรอยู่วะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมเงียบคุณได้ชีวิตกลับคืนมาแล้วนี่คือเหตุผลว่าทำไมศิลปะที่อยู่ในโรงละครมันสำคัญมากในยุโรปทำไมคนในยุโรปคนในประเทศที่เจริญแล้วถึงมีสติและมีความชาญฉลาดอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาได้ชีวิตของเขากลับคืนแล้วแสดงทัศนคติกลับไปแต่เราอะฮะมอมเมาประชาชนแล้วก็เอาชีวิตของประชาชนไปทั้งหมดแล้วก็ให้ในสิ่งที่เขาอยากจะให้ค่ะเท่านั้นเท่านั้นฟีดนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ศิลปะไม่งอกงามในสังคมสวัสดิการสิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้นโรงละครเล็กๆโรงละครใหญ่ๆหรืองานศิลปะไม่มีมากมายในประเทศคนในสังคมนี้ทั้งหมดนะฮะก็จะไม่มีทัศนคติและชีวิตเป็นของตัวเองนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสร้างโรงละครช้างขึ้นมาคุณมองอนาคตโรงละครช้างยังไงต่อไปคะผมคิดว่าโรงละครช้างเนี่ยผมต้องการให้เป็นพื้นที่นะฮะที่1ปราศจากนักการเมืองค่ะ2ข้าราชการค่ะ3นักธุรกิจปราศจากในที่นี้หมายความว่าอย่ามาดูไม่อย่าเข้ามามีอิทธิพลโอเคเพราะว่านักการเมืองจะต้องมาพูดก่อนที่โชว์จะเริ่มค่ะไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรฮะเพราะนักการเมืองไม่เคยพูดในสิ่งที่ผมทำอยู่ค่ะพูดเรื่องตัวเองโอเคห้ามค่ะอย่ายุ่งกับผมอย่ายุ่งกับงานศิลปะค่ะนะฮะ2นะฮะข้าราชการนะฮะข้าราชการมักจะเข้ามาแล้วบอกว่าเดี๋ยวขอมีป้ายเจ้านายเนี่ยติดตรงนี้สักนิดนึงได้ไหมฮะหรือใส่ชื่อลงไปในสูจิบัตรได้ไหมฮะชื่อที่อยู่ในสูจิบัตรมันต้องเป็นชื่อโคเรกราฟเฟอร์นะฮะแล้วก็นักเต้นนะเจ้านายคุณไม่ได้ทำอะไรกับงานผมเลยจะเอาชื่อมาใส่ทำไมนะฮะสามนักธุรกิจนักธุรกิจจะบอกว่าแหมคุณพิเชษมันไม่ตลกเลยอะเอาให้มันตลกกว่านี้หน่อยได้ไหมเพลงมันไม่ตื๊ดเลยอะต้องตื๊ดหน่อยได้ไหมไม่เพราะว่านักธุรกิจชอบเอาชีวิตคนไปจากคนอื่นไม่ยอมคืนชีวิตให้เพราะฉะนั้นถ้ามันปราศจาก3คนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ให้ชีวิตกับคนดูกลับคืนไปให้เรื่องราวให้ความจริงกับคนดูกลับคืนไปโรงละครช้างจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าถามพูดแบบนี้ก็จะถามผมกลับว่าเอ๊ะคุณไม่ต้องการสปอนเซอร์ใช่ไหมไม่ต้องการการช่วยเหลือจากรัฐบาลใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับ ผมต้องการทุกอย่าง แต่อย่าเข้ามายุ่งกับงานให้เงินแล้วก็มานั่งดูเฉยๆปล่อยศิลปะให้เป็นไปเถอะปล่อยศิลปะให้เป็นไปเถอะ อย่าทำตัวเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ไปงานศพโดยไม่รู้จักใครเลยอ่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ค่ะคือคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นนะคะกับโรงละครช้างพื้นที่สำหรับงานศิลปะ ซึ่งคนไทยนะคะอย่าพลาดเลยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะคุณพิเชษฐ์ดีวาสคาเฟ่ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ์มากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราแล้วก็ให้เรามาเยือนที่นี่ขอบคุณมากค่ะเขายังเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่มีวันหยุดด้วยความเชื่อว่าศิลปะนั้นเป็นความจริงที่เติบโตงอกงามได้
ชมคะและในขณะนี้ค่ะดิฉันได้พาคุณเข้ามาสู่โรงละครช้างแล้วนะคะมานั่งด้วยกันก่อนค่ะโรงละครช้างนะคะเป็นโรงละคร Black Box ขนาด40ที่นั่งใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาในโรงละครนี้จะได้ชมงานที่เป็นงานศิลปะจริงๆและเมื่อสักครู่นี้เราได้พบกับคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นไปแล้วนะคะเราได้พบกับความจริงความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมจากปากของคุณพิเชษฐ์และความจริงบางอย่างที่คุณได้รับฟังรับชมไปแล้วนั้นดิฉันเชื่อว่ามันจะไปสะกิดต่อมอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณอย่างเดียวกับที่มันได้ไปสะกิดต่อมอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของดิฉันสำหรับดิฉันแล้วคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นเป็นศิลปินตัวจริงและเป็นคนที่ทำให้ดิฉันเชื่อว่างานศิลปะจะช่วยเหลือชีวิตของคนทุกคนได้งานศิลปะคืออยู่ในชีวิตจริงๆของเราทุกคนไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมและไม่ใช่ของสูงที่จับต้องไม่ได้ข้างหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมมีรูปอยู่มากมายนะคะเป็นรูปของครูชยศคุ้มมณีซึ่งเป็นบรมครูทางโขนและเป็นครูของคุณพิเชษฐ์ค่ะการที่ดิฉันเลือกไอดอลของตัวเองเป็นคุณพิเชษฐ์กลั่นชื่นนั้นเพราะว่าเขาช่างเป็นคนที่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่เป็นประจำทุกวันและยังทำสิ่งนั้นอยู่เสมอมาไม่ว่าจะย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีก่อนวันแรกที่เขาได้เริ่มเรียนโขนจนกระทั่งถึงวันนี้และเขายังเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่มีวันหยุดด้วยความเชื่อว่าศิลปะนั้นเป็นความจริงที่เติบโตงอกงามได้และมันงอกงามได้ในจิตใจของคนทุกคนจริงๆนะคะดิฉันได้พาคุณมาที่นี่แล้วให้คุณได้พบกับความเพลิดเพลินแล้วคุณยังสามารถจะติดตามงานของคุณพิเชษฐ์ต่อไปได้นะคะที่ www.pklifework.com และสามารถจะเข้าไปชมได้ที่ Facebook นะคะพิเชษฐ์กลั่นชื่น Dance Company เพื่อติดตามผลงานของเขาในเวลาต่อๆไปถ้าคุณเป็นคนนึงที่รักศิลปะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่รักความจริงถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าชีวิตนี้คุณจะอยู่ได้ด้วยความเป็นจริงและความจริงจะทำให้ประเทศของเราก้าวไปข้างหน้าได้ในทุกๆด้านมาที่นี่ค่ะโรงละครช้างสำหรับวันนี้นะคะดีว่าฮอลิเดย์นะคะวันพิเศษง่ายๆเบาๆแต่ว่ามีสาระพอสมควรกำลังจะจากคุณผู้ชมไปแล้วดิฉันหวังว่าคุณคงจะได้รับความเพลิดเพลินแล้วก็สาระสวัสดีนะคะ